ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็เป็นการเดินทางนะครับไปทำงานนะครับทุกวันฟ้ามืดครึ้มนะก็เป็นนะครับว่าพายุฝนโอนเสียงมันดังต่อไม่ตัดพายุฝนภาคใต้นะครับก็ประกาศน้ำท่วมหลายจังหวัดนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับก็ผมก็เดินทางเป็นนะครับนะครับบังเอิญใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็ลืมอุปกรณ์นะครับก็นะครับก็ต้องวิ่งกลับไปอีกนะครับก็สายนะก็พอวิ่งมาได้สักใกล้จะถึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ป๊าป๊าสตอรี่ก็เดินทางใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนะครับบังเอิญลืมโทรศัพท์นะครับก็จะเอาหยิบโทรศัพท์มาทำคลิปนะครับก็ลืมก็ต้องวิ่งกลับไปอีกนะครับ20กิโลนะครับแล้วก็เลยมาสายนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำคลิปการเดินทางนะครับการเดินทางเสียงดังนะครับก็เป็นเส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วมันก็นะครับก็ทำคลิปให้ FC นะครับชมการเดินทางไปทำงานประมาณนี้ครับก็บรรยากาศที่ภาคใต้นะครับฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับก็อย่างเมื่อวันก่อนนะครับมาเข้าเวรก็ฝนตกทั้งวันนะก็เปียกทั้งวันทั้งคืนนะครับจนไม่สบายนะครับก็กลับไปกินยาดูแลตัวเองก็ดีขึ้นก็กลับมาทำงานได้ต่อนะครับแต่ก็ยังมีอาการเจ็บคอคอแห้งนะครับเจ็บคอเสียงแห้งเสียงแหบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ FC หรือช่อง YouTube เพื่อนๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องป๊าป๊าสตอรี่ด้วยนะครับก็ยอดซับก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับยังไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณนี้นะครับใกล้จะถึงที่ทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับสองรอบเลยนะครับวิ่งไปเบื้องละมันไปกับ20ไปกับ40โลนะครับเพราะว่าลืมโทรศัพท์ก็นึกได้ก็ตอนที่จะหยิบโทรศัพท์มาทำคลิปนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปอีกก็ FC ช่อง YouTube เพื่อนๆนะครับถ้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็ Subscribe นะครับให้ป๊าป๊าด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ทำคลิปการเดินทางนะครับไปทำงานก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกับบรรยากาศการเดินทางไปทำงานนะครับสำคลิปคลิปรีบครับก็สายนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ